เจเน็ตเขียวโผดทวงตังหญิงรัฐาแบกหน้ารับแทนในอดีตหญิงรัฐาโพงามทำงานหามรุ่งหามค่ำเพื่อหาเงินมาเลี้ยงดูจนเจอครอบครัวอีกทั้งยังทำหน้าที่ลูกกตัญญูชดใช้ภาระให้แม่กว่า10ล้านซึ่งหนึ่งในนั้นเจเน็ตเขียวก็เคยเป็นผู้ที่หยิบยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือแม่น้อยโพงามในวันที่ลำบากโดยไม่ได้คิดอะไรจนกระทั่งเงินที่หยิบยืมไปนั้นผ่านมาเป็นเวลา10ปีจนกลายเป็นประเด็นอยู่พักใหญ่โดยเมื่อราวๆพ.ศ. 2556เจเน็ตเขียวก็ได้ออกมาเปิดใจผ่านทางรายการดังและพูดถึงจำนวนเงินที่แม่น้อยยืมไปกว่า 400,000 บาทจนกระทั่งหญิงรัฐาโพงามตามชดใช้จนหมดทุกสตางค์นอกจากนี้เจเน็ตเขียวยังออกปากชมโดยเจ้าตัวได้เปิดใจถึงเรื่องนี้ว่าตอนนี้หญิงรัฐาได้เคลียร์หนี้ให้แม่ครบหมดแล้วเป็นการเคลียร์กันด้วยดีชมหญิงเป็นทายาทกตัญญูยอดหมด 400,000 เขาก็เคลียร์เป็นก้อนๆเมื่อตอนปี2550ให้มา 60,000 พอปี2552ก็ให้มาอีกก้อนเรียกได้ว่าเขาก็แบ่งค่ากินค่าใช้ของตัวเองมาให้เราครั้งสุดท้ายพอดีน้องเขาได้โฆษณาก็โทรมาบอกว่าขอเคลียร์ที่เหลือหมดเลยคือ 200,000 ผ่านมาจนถึงวันนี้ก็ครบ10ปีแล้วแต่เขาก็ให้เราจนครบก็ขอให้เขาเจริญเจริญน้องเคลียร์เรียบร้อยใช้เวลาประมาณ 2-3 เดือนได้ต้องขอบคุณน้องมากๆบอกเลยว่าน้องเป็นคนน่ารักและกตัญญูตอนแรกเราไม่ได้มีเจตนาที่จะให้เป็นข่าวอะไรแต่ว่าน้องเขาหายไปเลย2ปีเรื่องนี้น้องไม่ได้เกี่ยวแต่เขามาเป็นคนที่มาเคลียร์แทนคุณแม่ส่วนสาเหตุที่เจเน็ตเขียวออกมาทวงกลางสื่อนั้นหญิงรัฐาภูงามก็ไม่ได้ติดใจหรือจะมีเรื่องอะไรรบกวนใจเลยและตนไม่ได้คิดหนีเป็นการดีด้วยซ้ำที่ออกมาคอยเตือนซึ่งหญิงออกมารับหน้าแทนคุณแม่โดยเจ้าตัวกล่าวขอโทษและบอกจะรีบเคลียร์ให้เร็วที่สุดของพี่เจเน็ตเขียวเท่าที่หญิงจำได้ตอนแรกประมาณ 400,000 เราก็ผ่อนชำระอยู่เรื่อยๆแต่หญิงอาจจะไม่ได้รู้ทั้งหมดก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวคงต้องยกหูคุยกันสำหรับหญิงไม่ได้รู้สึกอะไรที่พี่เขาทวงหญิงว่ามันจะได้โอเคสำหรับตัวหญิงนะว่ามีอะไรที่เราต้องดูแลอีกบ้างเพราะตัวหญิงเองก็ไม่ได้รู้ทั้งหมดว่ามันมีอยู่ตรงไหนบ้างแล้วก็ขออภัยแล้วกันสำหรับพี่เจเน็ตเขียวเดี๋ยวจะรีบเอาไปเคลียร์ให้ขอขอบคุณข้อมูลจาก thainewsroom.info ขอบคุณค่ะ